ครับคุณหมอเจ้าค่าน้ำตาลผมเนี่ยมันยังมาขึ้นไหมอ๋อเจ้าตอนนั้นติดตัวไปผอม3เดือนทันแล้วนั่นมันตกก่อนสองเดือนเขาได้ออกเก้าสิบอ๋อเจ้าแล้วก็ตั้งแต่นั่นจนถึงตอนเนี้ยตอนตะวันเขาตัวไปเนาะเขาคิดว่าเขามีไอ้อย่างที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมก็ตีคิดว่าใช่เนี้ยน้ำตาลมันบาลังจะขึ้นกะอีเนี่ยคิดว่ามาจากไอ้อย่างหรอยังกินขนมหวานก้าไปซื้อกับข้าวซุปกินก้าหรือว่ากับข้าวซุปนี่ลูกบ่าวสั่งกับข้าวซุปเขาเนี่ยเนาะอ๋อเจ้าตอนตะก้อนนั่นคือเนี่ยกับข้าวกินเองเนี่ยกับข้าวกินเองเนาะแล้วก็ตอนแม่เจ้ามาก็คือมีการดื่มเครื่องดื่มอะไรยังดื่มมาเนี่ยไอ้ไมโลเนี่ยอ๋อแรงมากอะดีนาน้ำดีนาแม่เจ้าก็ต้องแกก็กินดีนาด้วยอ๋อโอเคแล้วก็สองเดือนที่ผ่านมานี่คือกำลังจะเริ่มมากินกับข้าวซุปอีกอ่ะกำลังกินมาในสองเดือนไปอ่ะกับข้าวซุปนะโอเคจากสามเดือนเนี่ยอ๋อเจ้าอ่ะโอเคเจ้าคำว่าค่าน้ำตาลในเลือดเนาะเป็นการบ่งบอกว่าระดับน้ำตาลของเขาเนี่ยจะมีภาวะอยู่กลุ่มเสี่ยงหรือว่าเป็นเบาหวานก็ค่าน้ำตาลในเลือดนี่คือเป็นการเจาะค่าน้ำตาลปลายมือแบบคร่าวๆนะเจ้าแนะนำว่าเมื่องดข้าวงดอาหารเนาะก่อนที่จะทำการเจาะเลือดอยู่8ชั่วโมงตามที่ข้าเจ้าเพชรชเอมได้อู้ฟังตอนตะวันนะเจ้าเนาะนั่นก็คือเขาอยู่ในภาวะที่ว่าบ่มีน้ำตาลเข้าไปตอนนั้นนะคะ8ชั่วโมงเขาก็จะเจาะเลือดเนาะถ้าค่าตีปกติของเขานะคะต้องน้อยกว่า100มิลลิกรัมต่อเดซิลิตรแต่ถ้านักกว่านั้นอยู่ในช่วงประมาณตั้งแต่ร้อยจนถึงประมาณร้อยชั่วโมงนะบ่เกินร้อยชั่วโมงเนี่ยนะอันนี้คือเป็นกลุ่มเสี่ยงเบาหวานเนาะแต่ถ้ามากกว่าร้อยชั่วโมงแบบนั้นน่ะที่ต่อกันหลายๆวันเจาะวันไหนกะแบบทีๆกันเลยนะมากกว่าร้อยชั่วโมงมิลลิกรัมต่อเดซิลิตรตลอดจะยะอันนี้คือเป็นอาจจะเป็นเบาหวานแล้วข้าเจ้าเพชรชเอมก็จะเขียนจดหมายน้อยเพื่อลูกค้าเนี่ยไปยื่นที่โรงพยาบาลคุณหมอที่โรงพยาบาลเปิ้นก็จะทำการพอแฮมกัมนึงว่าเอ๊ะเคสนี้เป็นเบาหวานแต่ก้อนนะเจ้าเนาะเบาหวานเนี่ยค่ะเกิดจาก2อย่างนั่นก็คือทางกรรมพันธุ์นะแล้วก็เกิดมาจากพฤติกรรมการกินของเฮาของคนไข้รายนี้เนาะพระเจ้าค่ะคิดว่าน่าจะมาจากพฤติกรรมการกินเนื่องจากว่า2เดือนที่ผ่านมาเนี่ยเปิ้นเริ่มที่ว่าจะกินกับข้าวซุปหมายถึงว่ากับข้าวถุงอ่ะเจ้าทุกคนที่ว่าบ่ได้ทําเองไงค่ะแล้วเปิ้นกับป้าว่าเริ่มมีค่าน้ําตาลในเลือดนะคะเริ่มสูงขึ้นมาจากพฤติกรรมโดยทั่วๆไปของเปิ้นเนาะทุกทีเนี่ยค่ะเปิ้นกะมีการทำกับข้าวกินเองแต่ว่า2เดือนที่ผ่านมาเนี่ยคือไปซื้อกับข้าวซุปลูกเปิ้นสั่งกับข้าวซุปมาให้ที่บ้านนะเจ้าเนาะแล้วก็มีการดื่มไอ้หมูเครื่องดื่มแบบ3 in 1คือกับข้าวซุปเนี่ยค่ะทุกคนเฮาบ่ฮู้เนาะว่าเปิ้นจะทำไอ้หยังจะได้เนาะรสชาติเปิ้นก็ต้องเอาอร่อยอร่อยไว้ก่อนเนาะเปิ้นบ่ได้พอค่ะว่าเอ๊ะบ้านเนี่ยมีคนเป็นเบาหวานก็หรือว่าคนเป็นโรคเก้าก็นะเจ้าเนาะฉะนั้นเฮาก็จะต้องดูแลใส่ใจสุขภาพของเฮาได้กันที่ว่าถ้ามีเวลานะข้าเจ้าเพชรชเอมแน่นอนว่าทุกคนควรจะต้องทำกับข้าวกินเองหรือว่าคนที่ว่าต้องควบคุมน้ำตาลนะควบคุมเกี่ยวกับสุขภาพของตัวเองอยู่นะเจ้าเนาะการทำกับข้าวกินเองเขาจะพูดว่าเครื่องปรุงอะไรยังพ่องเขาใส่ได้ใส่ไม่ได้นะเจ้าเนาะแล้วการที่ว่าดื่มเครื่องดื่มแบบ3 in 1เนาะมันจะมีน้ำตาลอยู่ในแห้งนะเจ้าอันนี้ยกตัวอย่างพอนะเจ้าเนี่ยค่ะมันจะมีน้ำตาลอยู่เนาะการดื่มเครื่องดื่มแบบ3 in 1เนี่ยค่ะก็เป็นปัจจัยนึงที่ว่าจะยังเกิดน้ำตาลสะสมในเลือดนะเจ้าทุกคนถ้ากรณีที่ว่าพ่อแม่พี่น้องชอบเครื่องดื่มเนาะข้าเจ้าแนะนำว่าอาจจะต้องพิจารณาเป็นเครื่องดื่มที่ว่าเปิ้นบ่มีน้ำตาลอย่างเช่นตัวนี้นะเจ้าเนาะเปิ้นบอกว่าชูการ์ 0% คือเปิ้นบ่มีน้ำตาลเปิ้นจะใช้สารหู้ความหวานอย่างอื่นแทนน้ำตาลนะเจ้าฉะนั้นค่ะเขาจะได้บอกกังวลเกี่ยวกับน้ำตาลที่จะยังเกิดปัญหาความเสี่ยงต่อการเกิดเบาหวานหรือว่าเป็นโรคเบาหวานได้นะเจ้าถ้ากรณีที่ว่าอยากจะชงเองนะเจ้าแนะนำว่าเมื่อซื้อแบบเพียวๆมาก็คือว่าอันนี้คือสมมติว่าเป็นกาแฟก็เป็นโกโก้นี่นะเจ้าเนาะแล้วก็เฮ
เมื่อซื้อน้ำตาลซื้อนมออกมาแยกต่างหากนะเจ้าเนาะที่จะได้ครับโดยตรงจากการที่ว่าเขากินก๋วยเตี๋ยวเขาเอาน้ำตาลจริงๆเนี่ยใส่นะเจ้าเนาะหรือว่าได้ครับทางอ้อมทางอ้อมกันอย่างเช่นกินเครื่องดื่มแบบทรีนวันที่ว่ามีน้ำตาลผสมอยู่นะเจ้าหรือว่ากินข้าวนมนะเจ้าเนาะมันก็จะมีน้ำตาลผสมอยู่จะเองเนาะเจ้าเนาะจะได้กับรอบปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการกินพอนะเจ้าเนาะเพราะว่าทุกอย่างเนี่ยถ้าเขาพูดแล้วว่าสาเหตุของมันเกิดมาจากอะไรยังเขาแก้ตรงชุดกับสามารถหายได้เจ้าบ่มีปัญหาน้องกลับไปปั๊บเตรียมพอนะเจ้าเจ้ากะให้ประมาณสัก3 เดือนเดี๋ยวเฮาเจาะกันทําไมเนาะเจ้า